เกมนี้เป็นเกมที่2นะครับในกลุ่มนี้นะครับจะอ้าวเดี๋ยวนะฮะเฟสแคนเหลือ3แล้วเหรอก็เลยขึ้นเมจิกตาย1ด้วยฮะไอ้เมทิสตาย1ครับทางด้านฝั่งรถเฟสครับเมจิกได้มา1คิวจากไดฮาร์ดครับส่วนเฟสแคนแตก1ไปครับอีทูไนได้มา1คิวนะครับบิเตต้านะครับแสดงว่าอีทูไนครับน่าจะโดนน่าจะไปเกี่ยวเฟสแคนมานะครับน่าจะเก็บเฟสแคนมาไฟไปนะครับส่วนเมทิสครับก็น่าจะโดนเมจิกยิงตายใช่จริงๆด้วยครับและเข้าชาร์จมาจากเมจิกครับไอ้ใบเทียตรงนี้เป็นปอนไซครับอยู่ในบ้านคนเดียวก็ง้างระเบิดขึ้นมาครับเสียงง้างระเบิดจากดอยคาร์ดครับปอนไซต้องเซอร์ไวก็รอทีมเข้าชาร์จมาให้ได้ครับปอนไซ1ต่อ4ระเบิดงัดกันมาย้ำอีกทีไฟเผาโอ้โหมาทุกอย่างนะครับผมดักทางขึ้นไหมปอนไซยังไงแล้วมาแล้วก็ทางขึ้นมาปอนไซยืนแอบมุมอยู่ครับปอนไซยืนแอบมุมอยู่ปอนไซยืนมุมปาดหลังไปยิงใส่ปอนไซไปเจอ3คนโอ้โหปอนไซบอกอะไรกันนี่นะครับผมไอ้ใบเทียครับเรียบร้อยหาย2ครับปอนไซและรถเฟียสนะฮะสตอร์นะวิ่งมาแบบเงาๆนะครับเมจิกขึ้นมาชิงพื้นที่ครับพยายามจะเอาบ้านตรงนี้ให้ได้ครับเบคอนครับมูฟเข้าซ้ายกันมาครับพยายามจะเปลี่ยนพื้นที่มาเล่นครับขับรถผ่านหน้าอีทูไนเข้ามาโดนสกิดกันไปนิดหน่อยครับทักทายด้วยความรักจากกระสุนปืนของด้านทีมอีทูไนครับเดอะมิดครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับน่าจะมีปัญหาเรื่องการเติมยาหรือเปล่านะครับวงมันไกลนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าตัดภาพกันมาที่ในด้านทีมซิกเกจินครับปะทะกับชาร์เปอร์อยู่ครับเมื่อครู่เป็นบูบัสกับโดน M16 น้องเก่ากันไปทีจากด้านฝั่งซิกเกจินครับไปเทรดก็เก็บทางด้านกล้วยชี้ขึ้นมาเอาไอจีซ้ำศพทางด้านบูบัสไปครับด้านบนลงเขากันมาจากชาร์เปอร์อีสปอร์ตครับทีอ้อมข้างด้านบ้านนะครับตรงนี้นะครับมันน็อกดาวน์ทางด้านกล้วยชี้ครับจากด้านทีมชาร์เปอร์ไป1นะครับวิ่งระหว่างรายการเฟสเท่าไหร่ครับรายการไหนครับผมชนะได้อะไรมั้ยไม่ได้ครับกับบริษัทมาจากด้าน IMAX นะครับiMac จาก Shopper ของ iMac นะครับชิดบ้านกันมาง้างกันเนกขึ้นมาครับพยายามจะตีบ้านของทางด้านทีมซิกเกจินระเบิดทีครับปาชิ่งออกมาครับแต่ว่าทางด้าน iMac ก็หลบได้ทันเหมือนกันครับออมหน้าบ้านมาครับด้านทีแล้วจังหวะง้างระเบิดของด้าน iMac โดนยิงหลังแต่ด้านทีไปทามิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของทางด้านทียิงสกิดหลังทางด้านฝั่ง iMac ประมาณ20ครับมี M16 รอโคเวอร์จากด้านหลังให้ครับและเหมือนเพื่อนจะเรียกบอกว่าถอยดีกว่าครับ iMac บอกได้ยินเสียงรถตรงนี้ตามมาครับแต่ว่าหาไม่เจอต้นไม้มันบังพุ่มไม้มันบังครับแล้วขับรถออกไปแล้วออมเรียบร้อยครับด้านฝั่งทีรอดไปได้ครับและแฟลตครับไปเจอทางด้านฝั่งของ GZ จาก E29 นะครับน่าจะมาสเกาให้ก่อนนะครับตัวระเบิดกันไปก็ขึ้นมาบริเวณทางด้านฝั่งของหอคอยนะครับใช่ไหมตรงนี้ใช่บ่ใช่ครับผมขึ้นมาเสาอากาศเนี่ยโดนจับแตกหนึ่งครับผมเป็นใครเดียวเอาเป็น RQ ก็ได้พูดสมมตินะสมมติว่า RQ ไปแข่ง C ปุ๊บเป็นแชมป์ C ปุ๊บนะครับไปต่อที่global league นะครับแต่ว่า global league เนี่ยมันไม่มีในช่วงหลังซีซั่น3มันจะเป็นช่วงปลายปีเขาก็จะโอเคมีสล็อตนึงนะของ RQ ไปเล่น global league นะอะไรเงี้ยเข้าใจฟีลป่ะแล้วพอปลายปีมาก็คือ RQ ก็ได้ไปเล่นอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านะครับ Fresh Guard ครับ Interest ก็โดนน็อกดาวน์ไปครับเจอกับ Power 888นะครับ Raven Core ก็ move shit มาส่วน Fresh ครับเรียกทางด้าน Sub 77ครับมาดึง Interest ขึ้นมาเหมือนกันนะครับอัปเดตวงขึ้นมาแล้วระเบิดลอยตกใส่ตรงนี้ก็เป็นเรสก็ตัวแตกกันไปก็สุดเจ็ดครับกัดฟันดึงไม่ทันครับตัวเองโดนระเบิดไปเกือบตายเหมือนกันครับพาวเวอร์ชาร์จมาแล้วก็สุดเจ็ดต้องถอยครับสุดท้ายโดนลูดจากระเบิดคอตกรถไปด้วยครับ1แชมป์1ก็เฟสแคนก็แตก2ครับเหลือคนเดียวคือโทนี่เคครับโซโล่เพลย์ครับโซโล่สควอดถึงด้านโทนี่เคครับ16ทีมยังอยู่ครบนะครับเฟสแคนเหลือคนเดียวครับผมบอกเลยครับไม่ง่ายครับสำหรับทางด้านฝั่งของเฟสแคนกับโทนี่เคครับวงบีมขึ้นมาครับเป็นบริเวณด้านซ้ายของแกนก้าครับขึ้นไปด้านบนจรวดฮอสพิทอลกันด้านล่างจรวดทางด้านโซนหนองน้ำนะครับเป็นจิกซีแซกไปน็อกทางด้านฝั่งของซิกเกจิน 2K ครับและราซิโอเก็บทางด้านทีทีน็อกดาวด้วยครับเป็นด้านฝั่งของเมจิกเปิดน็อกทางด้านฝั่งของทีมซิกเกจินไป2คนครับและดรายคาร์ดครับจากเมจิกใช้มินิซ้ำศพทางด้านทีทีตายไป 2K กำลังจะแห้งตามๆกันเช่นเดียวกันครับทางด้านซิกเกจินเหลือคอสมอสคนเดียวครับ16ทีมที่เหลือนะครับอย่างที่บอกครับผมมันไม่ง่ายครับการที่จะต้องโซโล่เพลย์แบบนี้ครับแล้วประเด็นคือตอนนี้ครอสมอสไม่มีบ้านครับวิ่งอยู่ทุ่งโล่งครับผมรถก็ไม่มีฮะไม่มีอะไรเลยนะครับผมชีวิตตัวเองตอนนี้ยังมีอยู่ฮะในมุมมองของผู้เล่นเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าเขาน็อกดาวน์ใครนะครับมันจะขึ้นเป็นเพลเยอร์1นะครับน็อกดาวน์เพลเยอร์2อะไรอย่างนั้นกันนะครับเผื่อว่าใครเข้ามาเอ๊ะทำไมเขาไม่เข้าชาร์จกันคือเขาไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าตัดภาพมาอย่างนี้ก็ได้เมจิกครับ4แซกครับออกไปปาดน็อกดาวน์ด้านนกบีบจาก MSC ไปได้ครับซีแซกโดนหลังยิงมาจากไอโคครับเหลือประมาณ5เท่านั้นครับไอโคพยายามจะวิ่งชาร์จเข้ามาในบริเวณบ้านกระไดครับจากทางด้านซ้ายบนของโกดังตรงนี้ครับ
จากบ้านเหตุตรงนี้ครับไปในด้านแอคโคครับโดนซิแซกในบ้านเมื่อกี้เติมยาเสร็จแล้วออกมาปาดยิงหลังในด้านฝั่งของแอคโคไปลาซิโอยิงมาจากด้านชั้น2หน้าต่างและเก็บ MSC และเป็นในด้านทีมจีม3ตายเหมือนกันโดยลาซิโอครับและเป็นในด้านฝั่งของเมจิกเก็บทางด้าน MSC จะเกมไปหมดแล้วครับผม MSC ชาร์จเมจิกมาแต่ว่าตายเองครับเหลือจะเชื่อครับผมเหลือ15ทีมครับกลายเป็นว่า MSC จบอันดับที่16ไปนะครับแล้ววงเด้งสุดขึ้นด้านบนกลับไปฮอสพิทอลครับผม RRQ Q Confirm และ The Mid ครับ3ทีมอยู่ในเพลย์โซนครับซีแซกครับพยายามจะคลานเข้าเพลย์โซนก่อนนะเลือดน้อยเหลือเกินครับเมื่อกี้ดึงไม่ทันครับเมกามาครับจาก Aftergrow Gaming นะครับวงบีบขึ้นมาด้านบนนะครับ Power 8ครับเรียบริมน้ำนะครับขึ้นเขามาแล้วนะครับวนเข้าด้านซ้ายกันมาเมจิกไดฮาร์ดโดนดักจาก E29 ไปนะครับไดฮาร์ดร่วงไป1คนครับ E29 นะครับดักเก็บมาครับเมจิกเมจิกตอนนี้มี8คิวแล้วนะครับมีคนให้ปะทะเรื่อยๆและขับรถวนกลับเข้ามามุมนี้ครับมีทางด้านคอสมอสคนสุดท้ายจากซีเคจินลงมาทักทายครับเก็บทางด้านฝั่งรอยซีโอยังไม่ได้ครับแต่ขับรถขึ้นมาด้านบนเจอด้านมีอิงจากทางด้านฝั่งของทีม E29 ครับรอรับอยู่ครับเมจิกตอนนี้ร่วงไป2ครับพยายามจะเข้าชาร์จกันเลยครับทางด้านเมจิกครับเมจิกเหลือคนเดียวแล้วไปในด้านไรฮาร์ดโดนซ้ำตายโดยนัทเจไปวิ่งเข้าชาร์จมาซีแซคขึ้นสุดท้ายไม่ไหวครับไปในด้านเมจิกครับเกมนี้ครับเก็บคิวไปเยอะก็จริงนะแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ให้ในด้านฝั่งอีทูไนครับที่รอดักอยู่ขอบเพลย์โซนครับเมจิกได้มา8คิวในเกมนี้ครับ8คิว8แต้มนะครับซีเกจินคอสฟอร์นครับโอ้คนมาบอกโอ้โอลาล่าครับจะยิงหรือว่าจะเข้าวงนะตอนนี้ต้องเลือกอะไรกันสำหรับด้านฝั่งของคอสมอนครับแต่ดูจากทรงและการเข้าวงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับลุกขึ้นมาครับบีอิงครับขึ้นบักกี้มาโดนลูกตกรถจากคอสมอสไปซ้ำในด้านบีอิงไปแล้วขอบักกี้ด้วยครับตรงนี้ครับโอ้โหได้อย่างคุ้มค่าครับได้ทั้งรถได้ทั้งคนครับผมได้ทั้งยาครับเกมนี้วงมันบีบสุดจริงๆครับผมต้องบอกก่อนว่าเกมนี้วงบีบสุดมากๆครับตั้งแต่เปิดวงมาอยู่ซ้ายสุดปุ๊บวงวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆจนจบที่ฮอสพิทอลนะครับตอนนี้ครับยืนได้แค่เหลือแค่มิสเตอร์ต้าคนเดียวนะครับผมมิสเตอร์ต้าคนสุดท้ายนะครับบินแล้วครับบินแล้วผมบินเองกับมือครับผมแอดมินน่าจะไม่อยู่ครับโลแกนขับรถมาเปลี่ยนนั่งหลังเมื่อกี้แล้วขึ้นมายิงใส่มิสเตอร์ต้ามิสเตอร์ต้ายิงสวนล็อกดาวน์โลแกนกันไปก็พยายามจะขึ้นไปลากไม้และยังไงแล้วดูซี่โดนแจมประจันด้านเดอะมิสปอร์ตเอทีเอสช่วยยิงเข้ามาล็อกดาวน์ดูซี่ไปครับมิสเตอร์ต้าตรงนี้กำง้างระเบิดขึ้นมาปาระเบิดไปก่อนแล้วขับรถปาดมาด้านมีลากกระโดดรถปายิงใส่หลังด้านมิสเตอร์ต้าสุดท้ายไม่รอดแค่อีทูไนครับ1ต่อ4ไม่รู้จะสู้ยังไงเหมือนกันดูจากทรงแล้วผมนึกว่าเขาจะขึ้นมาลากสักคน2คนก่อนนะครับนึกว่าแบบขึ้นมาซ้ำศพครับนอนสู้เลยครับผมเดฟิตี้ครับน็อกกันไป2ครับดึงเพื่อนขึ้นมาเบาๆตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าเบคอนไทม์ครับเบียร์11โดนแฟตครับน็อกดาวครับโอ้โหเขามูฟมาเล่นกลางวงนั่นเองครับวงบีบลงมาด้านล่างของฮอสพิทอลนะครับมุมการเล่นของด้านทีมเบคอนครับเล่นยากพอสมควรครับเนื่องจากมันเป็นพื้นที่โล่งครับลงมาเล่นหลุมเนินต่ำเอานั่นเองครับถ้าของหรือว่าพวกสโมกอะไรต่างๆไม่พอนะครับน่าจะมีปัญหาตามมาได้ครับบ้านของ Aftergrow Gaming มุมนี้สวยจัดๆครับผมข้างๆกับแฟลตเลยครับข้างๆกับเบคอนขอไปครับข้างๆกับเบคอนครับด้านหลังเบคอนไปมีแฟลตนะครับบ้านด้านซ้ายคิวคอนเฟิร์มนะครับมุมเพลย์โซนบีบมาโอ้โหเรียกว่าเอาสุดนะครับผม Aftergrow Gaming ครับตรงนี้ครับ Gravyและขับรถเข้ามาครับเป็นคอไปเปิดน็อกแกนที่ด้านฝั่งของคิวคอนเฟิร์มและร่วมไปหนึ่งคนโลแกนลงมามุมนี้เจอทางด้านเบบี้ยิงไปก็เบคอนเออร์นี่ก็เก็บทางด้านกอทันนี่ไปครับสำหรับทางด้านฝั่งของเบคอนก็น่าจะรับสุดก็อินฟินิตี้พยายามจะมูฟเข้ามาเล่นพื้นที่ของด้านเบคอนนั่นเองครับนูซี่ก็อยู่ไกลๆคนเดียวรอโคเวอร์ให้ครับเมื่อคู่เอาคาก็ยิงใส่หัวทางด้านชาร์เปอร์กล้วยชี้น็อกดาวไปด้วยครับโลแกนมันลงหลุมข้างๆกับทางด้านฝั่งของเบคอนทามแต่ว่าระเบิดจากในบ้านของทางด้านเบบี้ลอยมาตกใส่หน้าทางด้านโลแกนน็อกดาวไปปีเตอร์โดนยิงตายแล้วครับทางด้านพาวเวอร์8ชาร์จบ้านคิวคอนเฟิร์มเข้ามานั่นเองครับผมคิวซีครับโดน RQ ชาร์จบ้านอีกหนึ่งหลังและเป็นตรงนี้ครับพื้นที่มันแพงนะครับผมบ้านตรงนี้ราคามันสูงครับบ้านด้านขวาเป็นพาวเวอร์8บ้านด้านซ้ายเป็นด้าน RQ แล้วก็ด้านคิวคอนเฟิร์มคิวคอนเฟิร์มตอนนี้เหลือ3คนนะครับผมขึ้นมาด้านบนยังไงดีครับตรงนี้ระเบิดปลายัดบ้านกันไปก็บ้านข้างพยายามจะระเบิดแจมมาด้วยจันวิทปาระเบิดขึ้นไปน็อกดาวน์ด้านทูนัสจากด้านคิวคอนเฟิร์มไปได้ครับชั้นล่างกันลิงกุ๊บกันมาใหม่ระเบิดจากบ้านข้างลอยเข้ามาเป็นชเวฟระเบิดเก็บจันวิทไปเมื่อคู่กันด้านจะเป็นในด้านฝั่งโอ๊กแลนด์ระเบิดน็อกเจ้าทางด้านจันวิทครับและจันวิทคนไฟบินตรงนี้ไฟมันลุกไฟมันลามนะครับอาคิวเข้ามายึดชั้นล่างของบ้านของคิวคอนเฟิร์มไว้นะครับด้านหลังบ้านยังมีในด้านฝั่งของเรเวนคอร์ด้วยนะที่ยังไม่ได้เข้าเพลย์โซนกันมาครับเพราะเวท8ไปยึดบ้านข้างๆนะครับระเบิดปลาเข้ามาจากชเวฟน็อกดาวน์ทูนัทจากคิวคอนเฟิร์มไปยังไงฮะชเวฟเอ็กซ์ครับ
เลเวนคอร์นี่ใช้ของทุกอย่างที่มีกันในน้อยระเบิดดอกดาวจัตติวิทอ้าวเพื่อนกันเองครับตรงนี้ทางด้านฝั่งเลเวนคอร์ระเบิดปาขึ้นด้านบนไปหาทางด้านเจ้าการเลือดหายไป20แล้วหย่อนเข้ารูมาหารัดนายและนายวิ่งหลบเข้าลงลบไปก่อนนะครับยังรอดอยู่ครับผมในด้านฝั่งของวันดัตคอนเซ็ปต์เก็บไปได้1ศพด้วยเหมือนกันแล้วฟุงกับงาระเบิดปาเต็มเข้าชั้นล่างหรือชั้นบนดีมีทั้ง2ชั้นเลือกเลยเลเวนคอร์ระเบิดชั้นล่างไปดอกดาวรัดนายได้ปาจิ้งเข้าไป1ทีตรงนี้กันด้านล่างบ้านครับวิ่งหลบระเบิดกันเพลินกันครับทางด้านอาร์คิวครับโอ้โหนะฮะอะไรนักไม่รู้ครับทางด้านฝั่งของ Power 88พยายามจะล้อมบ้านมาในน้อยครับระเบิดปาน็อกทางด้านฝั่งของฟุกไปเลยขอกระโดดเข้าบ้านมาโดนน็อกไปเหมือนกันครับเชเวฟยังอยู่บ้านข้างๆโดนแฟดครับผมง้างมืออยู่เมื่อกี้โดนแฟดครับตรงนี้สเปรย์ดักไว้ใจบีมบีมก็ต้องดาวทางด้านฝั่งของจัตตุวิทไปได้ครับแต่ว่ามีการยิงขวามาจากในน้อยในน้อยยิงบีมขึ้นมาครับเทรดกันไป RQ เหลือแค่คนเดียวคือทางด้านในน้อยที่ยังเล่นได้ครับส่วนทางด้าน Power 88ครับตายหมดครับเชเวฟโดนทูนัทจาก QC ยิงครับผมเมื่อกี้เห็นง้างมือปิดหน้าอยู่ครับเขินนะโดนแฟดนะฮะQ4 ครับจากกลายเป็นว่าตอนแรกก็เหมือนจะมีปัญหาครับจากการโดนชาร์จจาก RQ นะครับกลายเป็นตอนนี้ยังรอดนะครับผมและเปลี่ยนบ้านไปเล่นบ้านข้างๆทันทีครับแล้วประเด็นคือเพลย์โซนบีบเข้ามามุมตรงนี้ด้วยครับด้านตรงนี้ข้างบนกันทางด้านชัปเปอร์เจอด้านเดอะเมทอยู่ครับทางด้าน24เนี่ยปาไปให้สอดใส่ทางด้านฝั่งของ M16 นะครับผมและทางด้านร็อกโดนน็อกดาวจาก RVG ไปครับทางด้านคิววี่เก็บ iMac จากชัปเปอร์ครับผมเอาแจมมาจากด้านฝั่งของวาดัสด้วยครับจะมาจากทุกทางครับชาร์ปเปอร์สปอร์ตบูมตรงนี้เป็นเนินค่อนข้างสูงเลยครับเป็นเนินหลังเต่าเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับกลายเป็นว่าทุกทีมครับเห็นครับในจังหวะประทะกันนั่นเองครับเน้นจากในด้านฝั่งอัพเดทโกรเกมมิ่งเกม24ทีอาร์ไปก็ในด้านฝั่งของเดอะมิดน่าจะหมดไปแล้วนะครับส่วนเป็นข้อทางก็ตรงนี้ครับระเบิดก็สแปมเข้าหาด้านฝั่งอัพเดทโกรเกมมิ่งที่บัวออกจากบ้านมาครับมาเล่นหลุมข้างๆที่เมื่อครู่ครับเป็นหลุมที่ในด้านฝั่งของทีมดีอินฟินิตี้เล่นอยู่นะครับโดนระเบิดปาบานน็อกดาวไป3คนเหลือเมก้าไมค์คนเดียวเออร์นี่ขึ้นมาครับน็อกดาวฟุกไปและโดนทางด้านฝั่งของเมก้าไมค์ขึ้นมาสวนเก็บเออร์นี่น็อกดาวแล้วซ้ำเออร์นี่ตายไปเมก้าไมค์ขึ้นมาลูดน็อกดาวดีทูอีคนนะแต่เป็นคิวน็อกของด้านทูนัท what ทูนัทแจมมาด้วย SLR ครับจากบ้านด้านซ้ายกันน็อกดาวดีทูอีไปครับเมก้าไมค์นี่ขึ้นไปไฟเมื่อกี้ไม่ได้แล้วดีทูอีกำลังจะแห้งตายดึงเพื่อนไม่ทันครับสำหรับได้เป็นข้อถามครับยังโฟกัสในการปะทะกันในด้าน Afterglow Gaming อยู่ครับเบียร์ระเบิดลอยเข้ามาโดนเบรวี่ตัวระเบิดไปก่อน1คนรวมถึงในด้านนี้ครับส่วนฟุกโฮโฮครับโดนระเบิดจากเบียร์11น็อกดาวน์รอบที่2นะครับเมกาไมบอกพึ่งดึงขึ้นมาระเบิดย้ำมุมเดิมจากเบียร์11ครับผมย้ำมุมเดิมครับเบคอนเหลือ2คนนะครับวงต่อไปบีบเข้าไปเล่นบ้านของด้าน Q4 เบียร์มุบประชิดเบียร์11โดนเมกาไมน็อกดาวน์อีกรอบนึงครับเมกาไมเอาสุดครับผมถ้าไม่นับดีทูอีด้วยเขาก็น่าจะเป็นเก็บ4ได้หรือเปล่าพวกนี้เข้ามาเจอไอซ์คนหนึ่งและเกือบเก็บ4กันได้แค่3ครับด้านฝั่งของเมกาบายครับเกือบหล่อเมื่อวานเก็บ4ไปช็อตหนึ่งครับส่วนทางด้านเบียร์11ก็แห้งตายไอซ์เหลือรอดมาด้วยเลือด5ครับรอดมาได้ครับเลือดไม่รู้จะเรียกเลือด5หรือเลือด1ดีนะแต่คือมิดหลอดนะฮะปกติผมจะเรียกไม่เลือด5ก็เลือด1แต่งี้มันน่าจะ1มั้ย1หรือ5 5ดีกว่านะครับถ้าเลือด1คือแบบมิดหลอดแบบไม่มีเลือดหลอดเลือดเหลืออันนั้นเรียก1อย่างนี้เลข5ก่อนแล้วกันเนี่ยคิวก็ยังรอดอยู่นะครับกำลังจะเคลียร์บริเวณพื้นที่บ้านครับข้างๆแล้วนะครับเป็นได้คิวคอนเฟิร์มเหลือ2คนแล้วระเบิดจากเจซิสันครับปาเข้าไปน็อกดาวน์โจ๊กเกอร์และทูนัทโดนรัดดูจัตทวิทครับระเบิดน็อกดาวน์เหลือคนเดียวครับโอ๊กแลนด์777นี่ครับนอนอยู่บ้านข้างๆเติมทางด้านฝั่งของแฟนคิลเลอร์มาครับมีการทักทายมาจากวาวดัสก็ระยะไกลครับเจซิสันเข้ามาชิดแล้วระเบิดไฟปาเผาหย่อนเข้าที่ระเบียงมาแต่ว่าเหมือนจะติดที่หน้าต่างระเบิดปาชิดเด้งเข้ามาแต่ว่าไม่ถึงข้างในครับยังไงครับผมคือวิ่งเข้าชาร์จไม่ได้ครับแล้วเข้ามาแล้วก็โอ๊กแลนด์รอปาที่โอ๊กแลนด์สุดท้ายไม่ไหวครับเป็นในด้านฝั่งของใครครับเป็นในน้อยได้คิวนะครับเหลือ3ทีมสุดท้ายครับ RQ ครับวอลดัส4คนครบนะครับและเบคอนไอนะครับไอบอกว่าผมไม่เกี่ยวพี่สู้กันตามสบายผมไม่เกี่ยวผมเป็นแค่ตัวเล็กๆนะครับหนุ่มน้อยตัวเล็กๆนะครับที่อยู่ท่ามกลางสมอลทูเมื่อมอาร์คิวครับเหลือ3คนครับวอลดัสเหลือ4คนนะครับวอลดัสจริงๆไม่ได้อยู่กลุ่มนี้นะครับแต่ว่ามาแทนตัวของ KOG นะครับเดี๋ยวผมกรอกคะแนนของวอลดัสลงในช่องของ KOG นะเผื่อใครมองคะแนนแล้วแบบเอ๊ะทำไมพี่คะแนนแปลกๆนะฮะกิวี่ครับระเบิดเปิดไปน็อกดาวน์ทางด้านในน้อยนะครับจากด้านอาร์คิวไปก่อนนะครับมูฟกันมาใช้ทางด้านฝั่งของสโมกมาเยอะมากๆนะครับพื้นที่จะใช้ในการมูฟเข้าเพลย์โซนนะครับสำหรับทางด้านทีม RQ กับพื้นที่การเล่นไม่มีนั่นเองครับต้องบอกก่อนว่าด้านหน้าเขาเป็นทุ่งโล่งล้วนๆเลยนะครับสำหรับทางด้านพื้นที่การเล่นต่อไปของ RQ นั่นเองครับส่วนทางด้านวารัสนะครับยังยึดพื้นที่ขอบฝั่งตรงข้ามของเพลย์โซนครับมีต้นไม้มีก้อนหินครับรวมถึงมียานพาหนะครับที่ใช้ในการบังกระสุนได้ครับ SY ครับหันซ้ายมามองเจอไอ้ครับเบคอนไอ้สุดท้ายครับออกจากเกมแบบที่3กันไปนะครับสำหรับเบคอนไทม์ครับระเบิดไฟปาเผารถในน้อยมาครับคนไฟลุกอีกแล้วครับ
ขึ้นบักกี้ไปหวังจะนั่งมองฟรีๆก็จังหวะลงมาครับวิ่งเต้นโดนไฟเผาครับแล้วโดนลูดมาชุดเดียวกันอยู่ลายเดียวกันเจเซตกับนายน้อยครับเป็นในด้านกิวี่ให้สดใส่เจเซตไปเหลือจัสดูวิดคนเดียวครับคอนเซ็ปต์ขับรถมาตามหาคนหายแล้วเจอจัสดูวิดแล้วครับชี้ตำแหน่งเปลี่ยนมานั่งคนหลังแล้วสุดท้ายกระโดดลงมายิงครับโอ้เอาเรื่องจัดๆสุดจริงครับสุดท้ายครับเป็นวอลดัสนะครับไก่เกมนี้ไปครับมาแทน KOG ครับคะแนนจะเป็นของ KOG ครับเก็บไป10 คิวครับวอลดัสอีสปอร์ตนะครับ